การวิจัยครั้งนี้เรามุ่งมาที่เรื่องของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุตอนนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่า127นะครับเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุแปลว่าคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป